猫咪是鸟。She is a doctor. She is a teacher. He is a postman. He is a farmer. He is a cook. She is a student. Look and trace. She is a teacher. She is a doctor. She is a student. He is a postman. He is a cook. He is a farmer.สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ he is นะคะกับ she is นะคะการใช้ he is กับ she is เราจะใช้ก็ต่อเมื่อบอกนะคะบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลนะคะผู้ชายผู้หญิงนะคะ he จะใช้กับผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้สรรพนามแทนด้วยคำว่า he นะคะส่วนผู้หญิงนะคะก็เช่นกันทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะก็จะใช้แทนสรรพนามด้วยคำว่า she นะคะมาดูตัวอย่างนะคะ ดูในรูปภาพนะคะนักเรียนเช่นในรูปภาพนี้เป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแทนเด็กผู้ชายด้วยคำว่า he นะคะ he แปลว่าเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้ว he ก็จะต้องใช้กับคำว่า is นะคะ he is แล้วตามด้วยสิ่งที่เราจะบรรยายค่ะตัวอย่างรูปถัดมานะคะในรูปภาพก็คือผู้หญิงนะคะผู้หญิงถ้าเราจะบรรยายเราจะใช้ประโยคว่าshe นะคะแทนผู้หญิงด้วยคำว่า she แล้วตามด้วยคำว่า is นะคะ she is และตามด้วยคำที่เราจะบรรยายค่ะเช่นในรูปภาพนี้นะคะคุณหมอนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเราจะบอกว่าเธอเป็นหมอนะคะเราจะใช้ประโยคว่า she is a doctor นะคะShe is a doctor แปลว่าเธอเป็นหมอนะคะค่ะตัวอย่างรูปถัดมานะคะเป็นคนเลี้ยงสัตว์นะคะหรือเจ้าของฟาร์มนะคะเขาเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราจะแทนสรรพนามผู้ชายด้วยคำว่า he นะคะ he is a farmer แปลว่าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มค่ะหรือเขาเป็นชาวสวนนะคะตัวอย่างข้อถัดมานะคะในรูปภาพเป็นนักเรียนนะคะและนักเรียนในรูปภาพเป็นผู้หญิงนะคะจะใช้แทนด้วยคำว่า she นะคะ she แปลว่าเธอ she is a student she is a student แปลว่าเธอเป็นนักเรียนค่ะรูปภาพถัดมานะคะเป็นคนทำอาหารที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทนผู้หญิงด้วยคำว่า she นะคะ she is a cook she is a cook แปลว่าเธอเป็นคนทำอาหารค่ะในรูปภาพนะคะเป็นบุรุษไปรษณีย์นะคะซึ่งเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราจะแทนผู้ชายด้วยคำว่า he นะคะและตามด้วย is นะคะ he is a postman he is a postman แปลว่าเขาเป็นบุรุษไปรษณีย์ค่ะ
ค่ะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้แล้วเปิดไปที่หน้า33ค่ะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนการใช้ he is she is ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะอ่านที่คำสั่งก่อนนะคะ look at the picturesLook at the picture. Look แปลว่าดูนะคะ at แปลว่าที่นะคะ pictures แปลว่ารูปภาพนะคะ Look at the picture แปลว่าดูที่รูปภาพ and write.แล้วก็อะไรคะแล้วก็ write แปลว่าเขียนนะคะเขียนอะไรก็คือเขียนคำว่า he is or she is นะคะให้เลือก he is หรือ she is นะคะมาดูที่รูปภาพกันเลยค่ะโอเคNumber one นะคะดูที่หมายเลขนะคะ Number one เลขที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะเขาเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ถือมีจอบด้วยใส่รองเท้าบูทเขาก็เป็นอาชีพชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะที่ทำงานเกี่ยวกับอยู่ในฟาร์มนะคะก็คืออาชีพอะไรคะอาชีพ farmer นะคะ farmerนะคะ farmer แปลว่าชาวนาชาวไร่หรือเจ้าของฟาร์มนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้ชายก็ต้องแทนผู้ชายด้วยคำว่า he นะคะ he แล้วตามด้วยคำว่า is นะคะ he is a farmer แปลว่าเขาเป็นชาวนานะคะต่อไปรูปภาพที่2 number 2นะคะ number 2ก็คือ miss อะไรคะเนี่ย miss jane นะคะ miss jane เขาเป็นอะไรที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว miss jane ก็คือคุณครูนั่นเองนะคะคุณครูภาษาอังกฤษก็คือคำว่า teacher นะคะ teacher แปลว่าคุณครูนะคะเพราะฉะนั้น miss jane เป็นผู้หญิงนะคะเราจะแทนผู้หญิงด้วย he is หรือว่า she isตอบคืออะไรคะเด็กๆคำตอบก็คือ she นะคะตัวแรกนะคะให้นักเรียนเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวถัดมาก็เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็เว้นวรรคด้วยนะคะสังเกตคุณครูจะเว้นวรรคเห็นไหมคะนักเรียนเว้นวรรคถ้าไม่ใช่คำเดียวกันนะคะคุณครูจะมีเว้นวรรคช่องว่างด้วยและตัวแรกนะคะของประโยคจะต้องขึ้นต้นตัวแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอและลงท้ายด้วยจุด full stop นะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันค่ะ She is a teacher. She is a teacher. แปลว่าเธอเป็นคุณครูนะคะต่อไป number 3 นั่งโต๊ะแบบนี้คืออะไรคะstudent นั่นเอง student แปลว่านักเรียนนะคะเพราะฉะนั้น student ในรูปภาพก็คือผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทนผู้หญิงด้วยคำว่า he is หรือว่า she is คะแทนผู้หญิงด้วยคำว่าคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า she นะคะ she is student she is a student แปลว่าเธอเป็นนักเรียนนะคะต่อไป number 4ก็คือเขากำลังทำอาหารอยู่นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะก็จะแทนผู้หญิงด้วยคำว่า she นะคะ she ก็เขียนเลยค่ะ she is a cookShe is a cook แปลว่าเธอเป็นคนทำอาหารนะคะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5
ที่6ที่7ให้นักเรียนไปฝึกทำด้วยตัวเองโดยที่ดูที่ตัวเลขนะคะข้อที่5ก็คือคนนี้นะคะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เป็นผู้หญิงรู้ใช่เป็นผู้ชายและเราจะใช้ผู้ชายคือคำว่าอะไรคะที่แทนผู้ชายก็คือคำว่า he is นะคะนักเรียนก็เอาคำว่า he is นะคะมาเติมให้ถูกต้องนะคะแบบนี้นะคะข้อ6ข้อ7ให้ไปทำด้วยตัวเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนเรื่องการใช้ he is she is เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายPlease subscribe for video.